ีครับยินดีต้อนรับสู่ Auto Info Online นะครับผมนี่ผมมารีวิวกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก MG นี่คือ MG ZEV รุ่นปรับโฉมครับผมพูดถึง ZEV เนี่ยก็เรียกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายที่เขาทำตลาดในบ้านเราครับสร้างความฮือฮาด้วยราคาของ crossover พลังงานไฟฟ้าคันนี้แค่1ล้านบาทต้นๆเท่านั้นแต่อันนี้เขามีมากกว่าการปรับโฉมนะเขาปรับปรุงใหมอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังมากขึ้นสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับเขามีกำลังสูงสุดที่177แรงม้านะครับรุ่นที่แล้วเขามี150แรงม้าก็ถือว่ารุ่นปรับโฉมเนี่ยเขามีกำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นถึง27แรงม้าทีเดียวนะฮะใช้ได้เลยนอกจากมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยแบตเตอรี่เขาก็มีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะคือรุ่นเนี่ยมีขนาดอยู่ที่ 50.3 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะแน่นอนว่าพอมีแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นอย่างนี้ระยะทำการเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเขาเคลมอยู่ที่403กิโลเมตรโอ้ขึ้น400กิโลเมตรนะคือรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ300กิโลเมตรกว่าๆแต่นี่พอมีแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้มีกำลังสูงสุดมากขึ้นและระยะทำการที่เพิ่มขึ้นด้วยไม่ธรรมดาทีเดียวครับสำหรับ MG ZEV คันนี้อันนี้คือจุดแตกต่างอีกอันนึงของ MG ZEV รุ่นปรับโฉมนะครับคือจุดชาร์จไฟจะอยู่ด้านหน้าแต่จำได้ไหมรุ่นก่อนหน้าเนี่ยเขาจะเป็นฝาแบบพร้อมโลโก้แล้วเปิดขึ้นแต่คราวนี้เขาจะเป็นฝาแยกต่างหากนะครับอยู่ข้างๆนี่เพราะฉะนั้นโลโก้ไม่ถูกบดบังนะฮะจะเห็นโลโก้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะมีจุดชาร์จไฟแบบนี้มาให้นะครับแน่นอนว่ารองรับทั้งการชาร์จแบบ Type 2แล้วก็การชาร์จแบบเร่งด่วนนะครับจุดแตกต่างของ ZEV รุ่นนี้คือเขาสามารถแชร์ไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้ด้วยนะฮะรุ่นที่แล้วทำไม่ได้แต่รุ่นนี้แบบนอกจากแบตใหญ่ขึ้นถ้าเกิดใครมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยากจะเนาะนึกภาพเวลาเราไปใช้ชีวิตกลางแจ้งหรือใช้ชีวิตแบบอเนกประสงค์อยากมีเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอันที่อยากจะใช้ไฟเมื่อสักครู่นึงทำยังไงดีก็สามารถแชร์ไฟฟ้าจากรถยนต์คันนี้ได้นะครับผมนี่เขาก็มีเตรียมมาให้คือเราต้องมีหัวจ่ายนิดนึงนะฮะนี่คือหัวเนี่ยเขาจะนี่คือไม่ใช่การชาร์จเข้านะคือแบบ Type 2คือเราเสียบเข้าไปแล้วก็จะสามารถใช้งานการชาร์จนี่เขาสมมุติให้เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นต้นใครเอ๊ะอยากจะใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าเดินทางเป็นระยะทางอันนึงไม่อยากเดินไปเองก็พกติดรถเอาไว้ได้พื้นที่เขาเหลือเฟือนะเป็นครอสโอเวอร์นะทีนี้เรามาดูกันว่าหน้าตาของมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เขาเป็นยังไงนะฮะก็อย่างที่เห็นนะเขาจะเป็นแบบโล่งๆอย่างนี้เพราะถ้าใครจำกันได้เนี่ย MG ZEV เขาก็จะมีเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรด้วยใช่ไหมกับเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรนี่คือรุ่นธรรมดาแต่นี่เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ชุดแบตเตอรี่จะอยู่ข้างหน้านะครับคือเขาเป็นรถยนต์ที่แบบมีเครื่องยนต์สันดาปด้วยแล้วก็ดัดแปลงแล้วก็มาเพิ่มเติมทางเลือกเป็นการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าล้วนแบบนี้ข้างในห้องเครื่องอาจจะโล่งๆหน่อยแต่นี่ครับอย่างที่ผมบอกว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุดเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านี้เป็น177แรงม้ารุ่นที่แล้ว150แล้วก็ความจุแบตเตอรี่ก็เพิ่มขึ้นด้วยก็ถือว่าทำให้ประสิทธิภาพและการใช้งานเนี่ยน่าจะมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอีกจุดนึงที่เขาเปลี่ยนแปลงนะฮะที่น่าสนใจมากๆคือรุ่นย่อยฮะจำได้ว่ารุ่นที่แล้วเนี่ยเขาไม่มีรุ่นย่อยก็มีแค่1รุ่นเท่านั้นแต่ครั้งนี้เขามีทางเลือกมากขึ้นนะฮะโดยเขาจะเริ่มต้นด้วยรุ่น D นะครับแล้วก็รุ่นท็อปจะเป็นรุ่น X นะครับผมสำหรับตัวท็อปรุ่น X เนี่ยจุดที่เห็นได้ชัดคือเขาจะมีราวหลังคามาให้นะครับผมแล้วก็มีซันรูฟคือถ้าใครเห็นราวหลังคาและซันรูฟมานี่บอกได้เลยว่านี่คือรุ่นท็อปไฟหน้าเขาก็จะมีลักษณะทรงเรียวขึ้นอันนี้ก็น่าจะคุ้นตากันบ้างแล้วจากรุ่นZS ปรับโฉมนะครับก็จะมีไฟหน้าที่เรียวขึ้นแล้วข้างหน้าแน่นอนครับไม่มีช่องรับอากาศเพราะเขาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็มีอยู่ข้างล่างอยู่บ้างนะคือเขาบอกนอกจากเรื่องของการรับอากาศเนี่ยเขาบอกไม่ต้องรับอากาศมากเพราะมันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่แล้วแล้วก็ช่วยเรื่องของอากาศพลศาสตร์อีกเล็กน้อยนะครับส่วนล้อแม็กนี่เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วทุกรุ่นย่อยนะครับไม่ว่ารุ่น D หรือรุ่น Xเราจะให้ล้อแม็กขนาด17นิ้วสังเกตว่าลวดลายเนี่ยจะค่อนข้างทึบๆเพราะเขาลดลมหวนนะครับเพื่อการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพไฟท้ายเขาจะเป็นแบบดวงๆอย่างนี้นึกถึง HS นะครับผมคราวนี้เขาก็มีตั้งแต่ตัว ZS ปรับโฉมเนาะนี่เขาก็ติดตั้งมาให้โลโก้สีเงินข้างล่างก็มีชุดตกแต่งด้วยนะครับผมอันนี้มาดูภายในห้องดีไซน์ของ MG ZEV โฉมล่าสุดนะครับก็โอ้เขาก็ข้างในยังไม่ค่อยแตกต่างกันมากแต่ว่าหน้าจอมีการเปลี่ยนไปนิดนึงในการตกแต่งนี่ก็เบาะหุ้มหนังอย่างดีนะครับนี่ก็เหมือนกันทุกรุ่นย่อยทั้ง D และ X ก็คือเขาจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันระหว่างรุ่น D กับรุ่น X นะครับอย่างแรกเลยก็คือเขาจะมีระบบที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายนี่เฉพาะในรุ่น X เท่านั้นนะครับผมซันรูฟอย่างที่เห็นไปแล้วซันรูฟนี่เคยก็อยู่ในรุ่น X เหมือนกันส่วนระบบ iSmart เนี่ย iSmart นี่เขาก็จะสามารถรับทราบสเตตัสของตัวรถได้นะครับรถสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกลได้ไม่เกิน10นาทีนี่คือจุดเด่นของเขาที่มีมานานก็มีทุกรุ่นย่อยนะครับส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยเป็นจุดแตกต่างของรุ่น D กับรุ่น X เหมือนกันนะคือรุ่น X เนี่ยเขาจะมีระบบเตือนการออกนอกเลนโดยไม่เจตนานะฮะ1แล้วก็ระบบเตือนจุดอับสายตาด้านข้างจริงๆมีเฉพาะรุ่น X เท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับผมรู้สึกว่าการตกแต่งเขาเนี่ยก็ถือว่า
ทำได้ดูดีทีเดียวแต่มีจุดแตกต่างเล็กน้อยสำหรับรุ่น X นั่นคือเราที่เรากำลังรีวิวอยู่เนี่ยเป็นรุ่น X นะขอย้ำอีกทีนะก็คือพนักพิงแขนนะคือเขาระบุมาว่าคือเหมือนไม่มีอะไรมากมายนะแต่ว่าเขาก็บอกว่ามีเฉพาะรุ่น X เท่านั้นนะฮะแต่ความจริงผมว่าก็น่าจะให้มาทุกรุ่นเลยนะโอเคแต่เอาเถอะก็ว่ากันไปนะฮะตัวบอร์ดนี่ก็เย็บเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็พอเป็นคอสโอเวอร์เนี่ยก็สามารถพับบอร์ดเก็บลงมาได้เดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ใช้สอยกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับในแง่ของการใช้สอยนี่ก็แน่นอนก็พับบอร์ดลงมานี่ก็เหมือน ZS รุ่นอื่นๆนะฮะคือบอร์ดเขาพับลงมาแล้วก็เขาอาจจะไม่ใช่การพับบอร์ดแล้วก็ราบเป็นพื้นเดียวกับตัวรถแค่ทีเดียวแต่ก็ถือว่าพอจะใช้อรรถประโยชน์ได้พอใช้ได้ครับผมนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆในเบื้องต้นของ MG ZS EV รุ่นปรับโฉมนะครับเขาปรับโฉมก็จริงแต่เขาผมอยากใช้คำว่าปรับปรุงด้วยนะฮะคือเขาปรับปรุงให้มอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังเพิ่มขึ้นแบตเตอรี่ก็ใหญ่ขึ้นแล่นได้ไกลขึ้นน่าสนใจทีเดียวแล้วก็สามารถแชร์ไฟฟ้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นได้ก็ถือเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากสำหรับรุ่นไฟฟ้ายุคปัจจุบันนะฮะนอกจากนี้เขาก็มีทางเลือกที่เขาว่าไปแล้วนะครับว่าทางเลือกของเขามีรุ่น D กับ X เดิมทีเขามี1รุ่นย่อยแต่คราวนี้เขามี2รุ่นย่อยออปชันก็อาจแตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะแล้วก็มี4ตัวถังถึง5รูปแบบใครบอกว่าเอ๊ะไม่ค่อยชอบสีฟ้าทำไมดีเมื่อก่อนก็คงต้องหาทางไปแรปสีตัวถังเขาเองนะฮะถ้าไม่ชอบสีฟ้าอันเดิมแต่นี่ตอนนี้เขามี5ตัวเลือกของ4ตัวถังแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นไฟฟ้าที่น่าจะตอบสนองการใช้งานทั่วไปได้มากขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้ถึงสิ่งที่หลายคนอยากรู้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าราคาเท่าไหร่นะฮะสำหรับ MG ZS EV คันนี้ขอบอกเลยว่าเราก็ถามทาง MG เหมือนกันราคาเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหแบบฟังก์ชันเยอะแยะแล้วคุณสมบัติมากมายอย่างนี้เขาเลยบอกเลยว่าอดใจรออีกนิดนะฮะคือหน้าวันที่เรารีวิวเนี่ยเขายังไม่บอกราคาราคาจะถูกเผยออกมาในช่วงประมาณสิ้นเดือนนี้ครับผมในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็แต่ว่าดูคุณสมบัติคร่าวๆของรถไปก่อนรุ่นย่อยรุ่นอะไรชื่อว่าตัวนี้หลายคนก็น่าจะรู้สเปคแล้วแหละจากเว็บไซต์ของเขานะฮะทีนี้เราก็มาดูว่าราคาเนี่ยเท่าไหร่ดีคันที่แล้วเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ1ล้านต้นๆแต่ตอนนี้เขามีการปรับปรุงหลายอย่างผมก็ขอดาวไปก่อนแล้วกันไอ้ดาวกันสูงๆนะท่านผู้ชมฮะว่าราคาน่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้านี้คือประมาณ1ล้านต้นๆเหมือนกันแต่จะบวกลบเท่าไหร่ก็มาลุ้นกันในช่วงสิ้นเดือนนี้แน่นอนว่าหลายคนอาจจะมีคำถามต่อจากเรื่องราคาอีกพอรู้ทราบไหมครับคือชื่อว่ารถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้หลายคนเป็นกระแสว่าเอ๊ะเขามีอัตราภาษีพิเศษไม่ใช่เหรออ่ะใช่ครับทางรัฐเพิ่งประกาศออกมาอัตราภาษีพิเศษอันนี้ราคาจะเท่าไหร่จะมีส่วนลดมากน้อยแค่ไหนอันนี้เราก็ถาม MG แล้วเหมือนกันก็เป็นสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนกันนะฮะว่าราคาจะเป็นยังไงอันนี้ก็อดใจรอสิ้นเดือนนี้แล้วความชัดเจนจาก MG จะมากขึ้นแล้วเราจะรู้กันว่าราคาของ MG ZS EV รุ่นนี้จะเท่าไหร่กันแน่อดใจนิดติดตามกันดูรีวิวกันก่อนแล้วมาเดาราคากันล่วงหน้าพบกันครับผม